สวสวััสสดดีีครคับ่ะผมวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องอะไรคะหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยครับก่อนที่จะไปรู้ถึงเนื้อหาข้างในบทของบทนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าความหมายของการจัดการของเอาเทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้ร่วมสมัยพวกนี้มาจัดการกับงานทางด้านการเกษตรได้ยังไงคือบทนี้เราจะพูดกันเรื่องนั้นใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีกับการเกษตรเนี่ยมันจะมาร่วมกันได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วมันต้องร่วมสมัยด้วยต้องร่วมสมัยด้วยครับต้องใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาทำการใช้งานทางด้านการเกษตรถึงจะเป็นการร่วมสมัยที่แท้จริงซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังใช้อยู่หรือเปล่าคะการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนาครับเริ่มเอาเข้ามาใช้ในองค์กรทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นครับเพื่ออะไรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเพิ่มผลผลิตอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมคะโดยคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะทราบแล้วว่าหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรเนี่ยมันทำงานร่วมกันประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดของบทนี้กันนะคะตัวบทนี้เนี่ยนะคะหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะแล้วก็ระบบในส่วนของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยก็จะมารู้จักของหลักการของการจัดการข้อมูลสารสนเทศก่อนว่ามันมีลักษณะการจัดการยังไงแล้วค่อยเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ในการจัดการของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยทำยังไงครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน่ะมันคืออะไรนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Management Information System นะคะหรือย่อๆเราเรียกว่าอะไรคะระบบ MIS ครับระบบ MIS นั่นเองนะคะตัวระบบ MIS เนี่ยนะคะมันจะเป็นระบบที่ช่วยในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนะคะนอกจากรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในองค์กรแล้วเนี่ยนะคะพอได้ข้อมูลมาก็จะนำมาประมวลผลนะคะประมวลผลหรือว่าจัดรูปแบบให้ได้การนำเสนอหรือว่าสารสนเทศนะคะที่ช่วยในการสนับสนุนการทำงานนะคะหรือสนับสนุนในการตัดสินใจในด้านต่างๆของผู้บริหารนะคะพอผู้บริหารได้ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะนำเอาไปใช้ในการวางนโยบายในอนาคตหรือว่าวางแผนการดำเนินงานขององค์กรต่อไปนั่นเองนะคะโดยเราจะเห็นได้จากความหมายเบื้องต้นตะกี้นะคะเราจะทราบได้เลยว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยมันจะทำงานอยู่2แบบไปทำงานอยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งระบบสารสนเทศหรือ MIS เนี่ยก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะถ้าเก็บไม่เป็นระบบก็ไม่ใช่ MIS นะคะแบบที่2คือต้องประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพถ้าระบบไหนที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเขาจะเรียกว่า MIS ไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะเป็นระบบอะไรก็ได้ที่มีการทำงาน2 ส่วนนี้นั่นเองนะคะก็จะกล่าวถึงตอนความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมครับค่ะข้อมูลที่จะเป็น information ได้นั่นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงใช่เสร็จแล้วนำข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลถึงจะได้เป็นข้อมูลinformation ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเอาข้อมูล information พวกนั้นแหละมาจัดเก็บให้เป็นระบบมายิ่งขึ้นสามารถค้นคืนข้อมูลได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นำเสนอประมวลผลยังมีประสิทธิภาพแล้วก็นำเสนอในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันระบบ MIS ของเราเนี่ยนะคะไม่ได้ทำงานเฉพาะภายในองค์กรแล้วนะคะมันสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือองค์กรภายนอกได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไประบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้นี่รวดเร็วทันใจมากเราสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นระบบ MIS นอกจากจะทำงานในองค์กรแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ด้วยนั่นเองนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้ค่ะรวมไปถึงนอกจากจะเชื่อมต่อในองค์กรนะคะตัวเกษตรก็สามารถมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรยังไงนะคะเรามาดูก่อนว่าส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนของเครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนย่อยลงมาอีก
คือมีส่วนฐานข้อมูลและเครื่องมือฐานข้อมูลอาจารย์รู้จักไหมคะว่าคืออะไรฐานข้อมูลคือการจัดเก็บข้อมูลครับที่เป็นระบบใช่ตัวฐานข้อมูลเนี่ยจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ MIS เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างเชื่อถือได้นะคะเพราะว่ามันจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะมันจะทำให้เชื่อถือได้ทันสมัยและถูกต้องนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวเครื่องมือนะคะตัวเครื่องมือเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บและการประมวลข้อมูลซึ่งมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนอีกก็คือตัวฮาร์ดแวร์แล้วตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเราพูดไปในบทก่อนหน้านี้แล้วก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงระบบเครือข่ายด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะคะส่วนต่อมาก็คือตัวซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งนะคะชุดคำสั่งมันก็จะมีหน้าที่รวบรวมจัดการแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการประมวลผลหรือการตัดสินใจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งนะคะส่วนประกอบต่อมานะคะวิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลนะคะส่วนประกอบนี้จะเป็นส่วนที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะจะต้องมีการจัดลำดับวางแผนงานแล้วก็วิธีการประมวลผลให้ถูกต้องด้วยเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เราต้องการได้นะคะส่วนต่อมาคือการแสดงผลลัพธ์การแสดงผลลัพธ์เนี่ยพอเราประมวลผลเสร็จแล้วเราก็จะมีการแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยการแสดงผลลัพธ์เนี่ยจะแสดงอยู่ในรูปของตารางก็ได้รูปภาพก็ได้นะคะหรือจะเป็นเสียงก็ได้นะคะหรือจะเป็นกราฟตัวนี้ก็สามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลหรือลักษณะการนำไปใช้ของงานนะคะแสดงผลได้ทั้งแบบดิจิตอลกับพวกฮาร์ดคอปปี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะโดยคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีนะคะควรสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วก็ทันสมัยนะคะจัดการในที่นี้คือแก้ไขได้ลบได้เพิ่มได้นะคะคือสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเรามีเยอะเราก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะคุณสมบัติข้อที่2คือความปลอดภัยของข้อมูลตัวนี้สำคัญเพราะว่าถ้าระบบสารสนเทศเนี่ยไม่มีความปลอดภัยของข้อมูลถ้าข้อมูลรั่วไหลไปสู่หน่วยงานที่เป็นคู่แข่งของเรามันอาจจะทำให้เราเสียลูกค้าหรือว่าเสียเครดิตได้นั่นเองนะคะข้อ3คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะรองรับสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะคะสุดท้ายก็คือความพอใจของผู้ใช้แน่นอนถ้าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใช้เพราะว่าผู้ใช้คิดว่าไปสร้างภาระให้ในการทำงานนะคะมันก็จะทำให้ระบบสารสนเทศของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่วยอำนวยการทำงานของผู้ใช้ให้ทำงานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะทีนี้การที่จะสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยเขาก็จะสร้างเพื่อแนวทางขององค์กรนะคะตามงานขององค์กรนะคะเช่นโดยเราจะแบ่งออกเป็น4ระบบย่อยนะคะระบบแรกคือระบบปฏิบัติการทางธุรกิจนะคะระบบปฏิบัติการทางธุรกิจหรือ TPS เนี่ยก็คือเน้นการระบบสารสนเทศที่ทำงานภายในองค์กรนะคะเน้นทำภายในองค์กรนะคะส่วนที่2ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการหรือ MIS ตัวนี้เนี่ยจะพัฒนาระบบเพื่อเน้นทำรายงานทำรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบพอผู้บริหารทราบแล้วก็จะนำไปบริหารงานต่อหรือสร้างนโยบายต่อนะคะแบบที่3เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS นะคะระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่คอยนำเสนอข้อมูลต่างๆที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจวางแผนนโยบายหรือตัดสินใจในการทำงานต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแต่ระบบนี้จะไม่ตัดสินใจแทนผู้บริหารนะคะส่วนระบบสุดท้ายระบบสารสนเทศสำนักงานตัวนี้เนี่ยก็คือ TPS ที่ใหญ่ขึ้นคือมันจะเป็นการทำงานระหว่างองค์กรนะคะโดยจะมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือเช่นไอ TPS เนี่ยอาจจะทำเฉพาะคณะแต่ถ้าเป็น OIS เนี่ยก็จะทำอยู่ในระดับมหาลัยนั่นเองสรุปง่ายๆคือระบบย่อยเนี่ย
ควรจะมีทั้งหมดในองค์กรหนึ่งองค์กรถูกไหมครับใช่ค่ะจะทำให้มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรนั้นๆใช่ค่ะซึ่งบางระบบเนี่ยจะมีทั้งหมดทั้ง4อันเลยค่ะต่อไปโดยรวมแล้วค่ะจากข้อมูลที่เราพูดมานะคะเราก็จะมาทราบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยมีประโยชน์ในภาพรวมยังไงบ้างนะคะก็คือ1สามารถให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็ผู้บริหารเมื่อดูระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยก็สามารถกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการได้นะคะหรือจะรวมไปถึงการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการด้วยก็ได้นะคะหรือจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ภาพรวมแล้วนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเพราะว่าเราจะลดการทำงานของคนใช่ไหมคะก็จะใช้ตัวระบบเนี่ยมาซัพพอร์ตหรือมารองรับการทำงานของคนแทนนั่นเอง